เพราะจ๋แะจาแม่จ๋าวันนี้จะพิมจะมานำเสนอวิธีการเก็บหัวบอลน,นะเก็บหัวบอลคือเก็บวางไว้เฉยๆเลยใส่กระจาดวางไว้เฉยๆเลยนะพี่เนาะไม่ต้องทําอะไรนะสลัดทิ้งดินทิ้งให้หมดเลยแห้งๆอ่ะแล้ววิธีการเพราะให้สวยงามนี่จ้ะใส่กระจาดอย่างเงี้ยมีรูก็ได้ไม่มีรูก็ได้จ้ะแล้วก้าวดินที่เราปลูกนี่แหละกลบไว้แล้วเขาก็งอกขึ้นมาจ้ะสวยงามมากเลยกับอันที่ใส่กระถางเพาะไว้ดูเนี่ยอะไรก็กัด ตะมุตตะมิกัดหมดเพราะพร้อมกันเนาะพี่เล็กเนาะเพราะพร้อมกันอันที่เพาะแบบนี้ขึ้นสวยงามมากแต่อันที่พเพาะเบ้าไข่เบ้ามันไม่ขึ้นดูลากพี่เล็กดึงรากต้นเมื่อกี้ให้เขาดูหน่อยสิเห็นไหมสวยงามมากเลยเห็นไหมนี่อันนี้ปิ่นปทุมอีนี้ตะวุไม่รู้ชื่อจําชื่อไม่ได้สวยมากแลยน,นี้นางรากสดอันนี้ม่วงมงคลแล้วอินี้ไอ้นี่ อะไรนะเดี๋ยวหนูไอต้ตับตับตับในเมืองในเมืองในเมืองอันนี้ในเมืองอันนี้เกาะเก็ตจำชื่อได้หลายต้นอยู่นะอันนี้ไอ้นี่หรือเปล่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนพี่อุ้ยอุ้ยดังจึ๊ดึงแรงไปขาดต้นขาดเปล่าตึ๊ตึ๊ตึ๊เดาบอกว่าหัวขาดนะเนี่ยสวยมากเลย อมรัตะนาโกสินไหมใช่ไหมใช่อมอมรไหมถ้าใครรู้จักตอบผิดบอกด้วยนะพี่ปลูกแยกให้หนุนด้วยนะแยกเบาอันไครอันมันนะไรนี้ประสาทอสาทองประสาททองมีเยอะจนประสาทแดกไม่จริงนะจ๊ะประสาททองเป็นไม้สวยมากถามจำชื่อได้ไหมจำชื่อได้แต่บ,บอนเก่านะบอนใหม่จำไม่ใช่นะอันนี้ประสาททองสวยมากสวยทุกต้นจ้ะสวยทุกต้น ชอบมากคือเนี้ยปิ่นปทุมเนี่ยอันนี้อาจารย์พันลบเหลืออาจารย์เจี๊ยบนะให้มาจากอยุธยานะอยุธยาบ้านใหม่อ่ะบ้านใหม่อยุธยาแยกแยกทุ่งมะขัย่องค่ะอาจารย์เจี๊ยบให้มาก็ยังรักษาไว้อย่างดีเลยนะบอลอันนี้บอลอาจารย์เจี๊ยบบอลมิตรภาพอาจารย์เจี๊ยบให้มาอาจารย์น่ารักมากอาจารย์คือผู้ให้จริงๆนะอันนี้อาจารย์ให้มา อันนี้ม่วงมงคลม่วงมงคลเนี่ยตอนนี้เขาก็ลังหาอยู่นะพี่อันนี้แยกแล้วเดี๋ยวคืนนี้หนูจะขายนะอันนี้แยกไว้ให้หนูอันนี้แยกไว้อันนี้แยกไว้อันนี้อันนี้เศรษฐีพันล้านจำได้อันนี้เจ้ากงอังวะอ่าอันนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้และอันนี้อันนี้อันนี้ก็จำไม่ได้ อันนี้กูเปลันน่ะใหญ่พยายะกูเปลันกูเปลันอันนี้ไอ้น,นี่ป่ะสาวนาควรชัยศรีไหมจำไม่ได้ครับค้ายครับคาฮ่าฮ่าอันนี้หมาเฉียวขุพนพลหมาเฉียวหมาเฉียวพี่เก็บไว้ให้หนูแยกนะหมาเฉียวนี่เป็นบอนหายากหมาเฉียวหมาเฉียว บางคนก็เรียกม้าเฉียวความจริงไม่ใช่ม้าเฉียวนะเป็นหมาเฉียวเป็นขุนพลนะค่ะว่าขุนแต่ยายพินช่ายายพินพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าขุนพลหมาเฉียวอันนี้ในเมืองในเมืองนี่อยู่ในตับไอ้นี่วีรชนคนกล้าในเมืองนี่ก็หายากอยู่ในเมืองในเมืองหัวยุดไหนยายพินจัดนิยมบอลเก่านะ อย่าพินจัดนิยมบอลเก่าเพราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นทศพี่ทศลักษณะนี้น่าจะเป็นพี่ทศทศสกันนี่กูเปรันน,นี่เป็นยักษ์พี่ชายพี่ชายทศสกันนะเมื่อกี้เห็นกูเปรันอยู่ตรงไหนหนูยึงให้พี่ลําอออยู่นี่อไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมาเฉียวอยู่อีกต้นหนึ่งอันนี้กูเปรลันกูเปยโอ้โหดึงขาดลากขาดตึ๊บ อันนี้นน่นี่เน,น่คูไปรันจะมีหูอันนี้คูเปรันอุ้ยโหนอหักเลยนอหกักไปหน่อนงนะอันนี้สองสองอันนี้พี่พี่แยกไว้ให้หนูนะจากกระถาง,าถางละอันจากกระถางละอันกระถางเล็กถามว่ามีความสุขไหมกับการปลูกไม้เก่าเนี่ยมีความสุขจากบอลเก่าเขาจะนิ่งจ้ะแต่ถามว่าความสวยสู้ไม้ใหม่ไม่ได้นะไม้ใหม่เขาจะสวยกว่านะไม้ใหม่เขาจะเป็นบอลหลากหลายสี นี่เป็นบอลเก่าเห็นไหมสวยมากเลยอันนี้แยกไว้แยกใส่ตู้ไว้ให้หนูหน่อยหนึ่งอันนั้นน่ะมันมันจะอีนี้อะไรไวะเนี่ยป้ายด้วยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจนะที่เพาะบอลสีอะต้นบอลที่สีเขียวจะเร่งเท่งจะเร่องเทิงอะ่ะเขาจะขึ้นมาก่อนจะ้ะไอ้สีสวยๆจะขึ้นที่หลัง บอนสีสังเกตสังเกตนะจากที่สังเกตมาอ้ยอันนี้อะไรนะสวยจังเลยเหมือนหลวงราดเลยใช่ไหมหลวงราดเสน่หาปะใช่ไหมใครดูอยู่ใช่หลวงราดไหมคล้ายๆเนาะเนี่ยนะเนี่ยหลวงราดเสน่หาสมัยก่อนก็แเพงอยู่นะทุนหัวของบบาวถ้าหลวงราดเสน่หาต้องบอกว่าทุนหัวของเบา มันคือความสุขอย่างหนึ่งนะกับการปลูกบอนสีบอนเก่าอันนี้ก็สาวนาครเชสีปะครับคล้ายครับคาสาวนาครเชสีนะเหลืองเหลืองเออเ้อย่างเงี้ยสวยมากถ้าไม่ใช่ขออภัยนะจะาพรอจะพินไม่ค่อยเก่งเรื่องบอนประเภทนี้นะไม่เก่งเลยหละ่ะไม่ใช่ไม่ค่อยเก่งรู้ชื่อบ้างเป็นบางตัวเหมือนสาวนาครเชสนะีเนี่ยเนี่ยเธอเองเนะี่ยน่าจะใช่เนะี่ยสาวนาครเชสีนะ เน่าเธอเธอน่าจะใช่สาวนะครใช้สีมาชุดเดียวกันแต่ตัวเล็กนี่ไม่ใช่นะตัวเล็กนี่สวยกว่าพี่พี่ปลุกให้หนูมัง้งอุย้ยไอตัวเล็กๆเนี่ยไอตัวเล็กๆหัวเล็กๆตัวเล็กๆมันจะสวยมันจะน่ารักแล้วมันจะขึ้นช้าตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมดูใบเนี่ยสีโหดเหมือนโกดขรมาเลยไอตัวเล็กๆอันนี้ก็เจ้ากรุงอังวะใช่ไหมใช่เจ้ากรุงอังวะจะมีอันนี้จะ้ะ จ้ากุงอังวะนี่เจ้ากุงอังวะจะเป็นบอลกาบสวยเลี้ยงง่ายไม่งองแงเลี้ยงนอกตู้ได้นี่จ้ากุงอังวะอังเหมยจ้ากุงอังวะจำชื่อได้แต่เฉพาะต้นที่ชอบแบบว่าที่ที่เรามีเคยมีนะต้นที่เราไม่เคยมีก็จําไม่ได้เดี๋ยวจะบอกโหส่งรูปภาพมาบอกอันนี้กอกเกต บางคนเนาะบอนเพิ่งงอกขึ้นมาส่งรูปยีพินรู้ไหมนี่อะไรว่าจะไปรู้อะไรละแกซื้อมาแกคนปลูกแกยังไม่รู้แล้วฉันจะรู้ไม่เชื่ออะไรอันนี้ไอ้น,นี่ปะาที่ดาแม่กองป่าใช่ป่ะไม่รู้เดาวเอาไม่รู้จริงหรอกเดาเอาดำน้ําไปมั่วๆแหละบางทีมันก็เป็นลูกไม้นะค้ายค้ายต้นจริงอะ่ะอัวนี้สวยจังนี้ก็เกาะเกศปเนี่ยใช่ป่ะไม่รู้ใบกลม,กลม แต่เม็ดสีมันเยอะๆอะแค่นี้แหละอดเฉยๆอยากอวดอยากอวดน,นี่ปิ่นปฐมสวยมาก <S <S ยังขายได้อยู่นะบอลสีถูกบ้างแบงพังก็ยังได้ขายได้ซื้อขนมซื้อนมเนยกินซื้ออาหารกินได้ปลูกไปอะจ้ะถ้าเราทิ้งให้เขาตายเมื่อไหร่นั่นแหละคือขาดทุนจัดแต่ถ้าเรายังปลูกอยู่เรายังไม่ขาดหรอกจ้ะเราดูหัวนี้อะไรวะเนี่ยพี่ดูเนี่ย ดูลากมาเนี่ยโอ้โหบวดน,นี้ซื้อกะทิซื้อมะขิซื้อน้ำผาซื้อน้ำตาลมาทำแกงบวดกินได้เลย,เลยบวดแอบบวดแอบบวดได้เลยไอ้นี่ไอ้นีนนนน่นางรากสดนะเนี่ยนางรากสดสมัยก่อนใบหนึ่งเป็นพันนะพี่ใบงอกใบเล็กๆก็ไม่มีหัวด้วยนะตะมุตตะมี่ะหนูซื้อมาต้นละพันพันห้ามาขายหนึ่งร้อยบาทรวมส่ง หัวใจจวยอึ๊อึบอึ๊รากมันยาวมากเลยพี่ดูนะดูนะพอแบบที่ดูลากอุ้ยลากพันกันเลยโอ้โหุ๊ยนี่นางลากสดดูหัวนะทำไมกอนไม่เม่แล้วหัวหัวออกไม่ทันขายกินกันหมดเอามาผ่า บางคนบอกโหอิจฉายายพินจังเลยยยพินมีหัวบอลหอมีหัวบอลแต่ก็มีหนี้สินจ้ามีหนี้สินที่ซื้อเขามาแล้วก็ไม่ได้ขายอ่ะอันนี้อันนี้ฮะไม่มีไม้ไม้ปักกันเหรอม,มีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวน้องหาให้ยยอันนี้ไอ้นี่ยอดมงกุฎ ทำไมก่อนเคยแพงยอดมองกุฎถ้าด่างเหลืองจะสวยมากเลยนะโอ้ยหาหากหฮาหักเลยอืมยอดมองกุฎโอ้ต้นดอนสวยขึ้นแล้วออยอดมองกุฎอ่ะสวยนะเป็นไม้ที่สวยมากนะเดี๋ยวพาไปดูยอดมงกุฎต้นป้าสวยๆชอบอ่ะเป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่ชอบยอดมองกุฎหวกนะฝรั่งปลูกฝรั่งไว้ซื้อฝรั่งมาขายเจ็ดต้น ขายสามต้นเก็บสี่ต้นเอาไว้เก็บลูกขายปลูกไว้เก็บลูกขายกินเนี่ยโอ้ยนี่ไม่ใช่ยอดมองกรดคิดว่ายอดมองกรดอันนี้อะไรว่าเสลาเสลาดามาดป่ะไม่ใช่ยอดมองกรดอันเนี้ยจําผิดละแกอ่ะเดี๋ยวกันแค่นี้ก่อนนะจ๊ะอันนี้ตู้บอลเจพินนั้นเนี่ยมวเจอกันใหม่นะจ๊ะคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะจ๊ะ อย่าลืมกันนะจ๊ะ